อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้ก็เป็นวันที่29เดือนรอมฎอนแล้วนะครับเราก็ถือศีลอดกันมา29วันแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็มีประกาศเชิญชวนชาวไทยมุสลิมนะครับดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1เดือนซอวาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางสำนักจุฬาก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับว่าผลการดูดวงจันทร์เนี่ยจะมีผู้ใดพบเห็นหรือไม่นะครับทางช่อง NBT ในเวลาประมาณ 19:45 นดังนั้นถ้าวันนี้มีผู้ใดพบเห็นนะครับดวงจันทร์พรุ่งนี้จะเป็นวันที่1ซอวาลหรือวันอีดุลฟิตรีนั่นเองแต่ถ้าวันนี้ไม่มีผู้ใดพบเห็นนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่30เดือนรอมฎอนก็คือรอมฎอนจะมี30วันโดยอัตโนมัติแล้วก็วันที่1ซอวาลก็จะเป็นวันถัดไปนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็น29วันหรือ30วันนะครับก็ขอให้เราปฏิบัติศาสนกิจนี้อย่างตั้งใจนะครับเพื่อหวังผลตอบแทนจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะอัลเลาะห์ได้ทรงกล่าวไว้แล้วนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยพระองค์จะทรงตอบแทนด้วยพระองค์เองนะครับดังนั้นก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงตอบรับความดีของเราท่านนะครับตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมกุลอามวะอันตุมบิคิรสลามัตฮารีรายะอีดินฟิตรีมาอับซาฮิรดันบาตินน